นี้ขึ้นไปทางภาคเหนือกันบ้างตอนนี้แพทย์ยังคงเฝ้าติดตามดูอาการของชายชาวจังหวัดแพร่นะคะที่ถูกแมงมุมกัดแมงมุมกัดแล้วก็ไปติดตามข่าวอื่นที่เกิดขึ้นนะคะจากคุณสุภาพรทองไพฑูรย์รายงานจากศูนย์ข่าวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเชิญครับต่อนำโดยแมลงก็เปิดเผยนะคะว่าแมงมุมดังกล่าวน่าจะเป็นแมงมุมแม่ไม้สีน้ำตาลซึ่งมีพิษต่อการไหลเวียนของโลหิตค่ะวันนี้นายอภิชาติโตดิลกเวชผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ได้เดินทางไปเยี่ยมอาการของนายอุทัยเวียงคำอายุ36ปีชาวอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่ที่ถูกแมงมุมกัดแล้วเกิดอาการไตวายซึ่งยังรักษาอาการอยู่ในห้อง ICU โรงพยาบาลแพร่นายแพทย์วันชัยล้อกาญจนรัตน์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแพร่กล่าวนะคะว่าขณะนี้คนไข้ยังไม่ปลอดภัยแล้วก็อยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดและได้เฝ้าระวังโรคแทรกซ้อนขณะที่สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลงกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าแมงมุมดังกล่าวอาจจะเป็นแมงมุมแม่ไม้ค่ะซึ่งก็จะมีพิษต่อการไหลเวียนของโลหิตและก็ไม่มียาแก้พิษเมื่อถูกกัดให้ขันชะเนาะเหนือบาดแผลไม่ให้พิษนั้นไหลเข้าสู่กระแสโลหิตแล้วก็นำไปพบแพทย์ค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะคะก็